นางสาวปารินาไกรครุปสอสอจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐนะครับโพสต์ภาพสมาชิกพลังประชารัฐรวมรับประทานอาหารเย็นแล้วระบุข,ข้อความว่าบอกแล้วแค่ลิ้นกับฟันบางครั้งก็กระทบกันบ้างยืนยันว่ายังรักกันเหมือนเดิมและพวกที่มาต่อว่าอยู่ได้เดี๋ยวจะให้ลูกน้องพี่วันไปตบตาแตกเหมือนจานิวเลยดีไหมนี่ขนาดพ่อพี่วันรีบออกมาถแถลงข่าวแก้ตัวคนเขายังไม่ค่อยจะเชื่อกันเลย ทั้งนี้ในช่วงเช้าวันนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่ว่ำรุงกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยข่าวลือว่านายวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทยบุตรชายส่งคนไปทำร้ายนายศิรวิทย์เสรีทิวั์หรือจานิวเพื่อหวังผลทางการเมืองว่าก่อนอื่นขอสาบแช่งใครก็ตามที่เป็นผู้สั่งการและเป็นผู้ปฏิบัติการทำร้ายจานิวขอให้วิบัติและมีอันเป็นไป ตนอยู่กองปราบมาหลายปีพฤติกรรมอย่างนี้ทำไมรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงถึงความรู้สึกช้าเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28มิถุนายนทำไมจึงไม่นำเนินการทันทีแต่พอสังคมออกมาต่อต้านจึงออกมาสั่งการภาษานักเรงเรียกว่าช้าไปต่อยการก่อเหตุที่มีคนออกไปกันรถแล้วให้อีกคนนึงตามทำร้ายจานิวบุคลิกลักษณะธรรมะแมงเหมือนคนในเครื่องแบบ การกันร,รถลักษณะนี้เรียกว่าหน่วยระวังป้องกันคนธรรมดาทําแบบนี้ไม่ได้บางคนโพสหน้ารังเกียจจิตใจตำซามชั่วร้ายที่บอกว่าจัดฉากการตีเข้าไปที่อวัยวะสําคัญไม่ใช่เป็นเพียงการทํำร้ายร่างกายแต่อาจจะถึงตายตระกูลตนไม่มีอย่างแน่นอนเชื่อว่าเป็นคนในเครื่องแบบโดยมีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเป็นแบ็คตำรวจไม่ได้โง่เขารู้หมดแต่เขาไม่กล้าจับ พวกที่โยนมาว่าเป็นในวันสั่งให้ทําเป็นพวกลูกอีช้างโยนเดิมผมไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่มันมาลงที่ลูกชายผมบัดซบไม่มีทางไปแล้วผมขอสาบแช่งคนที่สั่งการและครอบครัววิบัติภายใน3วัน7วันขอให้คนทําผิดเข้าคุกไปตามกันผมขอถามตํารวจจริงๆว่าท่านไม่รู้จริงหรือรู้แล้วไม่กล้าจับก็กระซิบมาแต่ถ้าไม่รู้ก็ลาออกไปทั้งกรมเลย การก่อเหตุครั้งนี้ตีช่วงกลางวันแสดงว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย